สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้แม่น้อยจะเฮ็ดเลือดก้อนกินเองนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเฮาสิซื้อเลือดหมูเลือดไก่ที่ว่าเป็นก้อนมาใส่กับข้าวกับน้ำเฮ็ดกับข้าวกับน้ำกินนี่รู้สึกว่าแพงซะเหลือเกินนะคะที่ส่งมาจากเมืองไทยวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าทำกินเองก็ได้แม่น้อยไปซื้อเลือด อยู่ในห้างนะคะมันบ่มีเลือดหมูแม่น้อยได้เลือดงัวมาเนาะค่ะเนื้อเบลดก็คือเนื้อเลือดของเนื้อนะคะอันนี้มันจะเขียนว่าเนื้อเบลดเวลาไม่น้อยกสิเอามาว่างทิ้งไว้นะคะให้มันละลายเพราะเลือดพวกนี้นะคะมันจะเป็นเลือดแช่แข็งว่างละลายทิ้งไว้แล้วเขาก็จะเอามาเทนะคะมันนี่เฮ็ดสองก้อนเนาะก็สองกล่องเนาะกล่องหนึ่งครึ่งลิตรนะคะกระป๋องละครึ่งลิตรก็เท่ากับหนึ่งลิตรเนาะเฮ็ดเพื่อแม่พินแม่ปูน้ำหากเขาอยากเอาไปใส่ผัดหมอกผัดมีต้มเส้นนะคะจากนั้นในนี้สิมีใบประกูดค่ะกับตะไคร้นะคะแม่น้อยก็จะคั่นค่ะคั่นเพื่อให้มันดับข้าวนะคะนี่จ้ะคั่นให้มันหอมให้มันดับข้าวนะคะคั่นไปค่ะการอยู่ต่างประเทศก็บ่ยากดอกถ้าเฮาอยากกินอีหยังแบบบ้านเฮาเพียงแต่เฮาต้องทำกินเองกระป๋องนึงก็บ่แพงนะคะเฮาไปหาซื้อในห้างฝรั่งเด้อค่ะเด้อแม่น้อยซื้ออยู่ในร้านนั่นน่ะเมื่อวานนี้ไปซื้อมาจากร้านคุบนะคะไปหาดูที่คุบมีขายนะจ๊ะอีกากับมี่ค่ะไปตรงแผนกแช่แข็งเด้อค่ะจังสิมี่เด้อค่ะเด้อเลือดพวกนี้จะแช่แข็งอยู่ใกล้ๆกับพวกแผนกขายหมูขายเนื้อขายไก่ที่เป็นกล้องนะคะของสดแต่มันจะมีตู้แช่อยู่ข้างๆนะคะให้ซองเบิ่งเด้อค่ะเด้อมันจะอยู่แถบนั้นนี่ค่ะไม่น่าจะขยำซะก่อนผู้เฒ่าบ้านเฮาสมัยก่อนเพิ่นก็เวลาขาหมูขาไก่เพิ่นก็สิเอาใบประกูดนี่แหละค่ะมาคั่นก่อนนะคะก่อนจะไปเฮ็ดเป็นก้อนก็ได้โอเคคั่นได้แล้วนะคะเราก็สิเอาซุ้มนี่ออกจากนั้นเราก็จะเตรียมถ้วยที่เราเฮ็ดเป็นเฮ็ดเลือดนะคะเตรียมถ้วยไว้เมื่อเราก็จะท่าน้ำมันค่ะถ้าน้ำมันในถ้วยก่อนเฮาสินําไป1นะคะสูตรของแม่น้อยจะ1จะแซ่บกว่าถ้าเฮาไปต้มเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเฮ็ดเป็นก้อนบ่สวยถ้าเฮา1มันสิเป็นก้อนสวยเนาะถ้าน้ํามันให้ทั่วเพราะว่าในเลือดนี่มันสิบ่มีเลือดอันมันสิบ่มีน้ํามันเวลาว่าเฮา1ออกมาแล้วมันเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งกระแดงจะบ่ค่อยนุ่มถ้าเฮาใส่น้ํามันถ้าลงไปในถ้วยเนี่ยเวลาเฮา1ออกมามันจะนุ่มกว่านะคะมันสิน่ากินกว่าค่ะโอเคถ้าให้ทั่วไม่น่าปัจจัยขยับออกไปนิดนึงเพื่อที่จะใส่เกลือค่ะบานนี้ถ้าเลือดลิตรนึงนะคะไม่น่าก็จะใส่เกลือประมาณนี้ค่ะใส่หลายมันก็จะเข้มไปนะคะประมาณ2ส่วนช่องกาแฟนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เลือดละลายนะคะเราจะกรองก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงถ้วยเราจะต้องกรองก่อนเนาะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะตะแกรงมากองค่ะกองเพราะว่าในนี้มันมีใบประกูดนะคะและตะไคร้ที่เราเอามาคั่นโอเคเดี๋ยวแม่น้อยขอ
เอาตะกองเอาตะแกรงมากรองก่อนนะคะทำการกรองค่ะคนให้ทั่วเดี๋ยวจะกรองเฮ็ดเสร็จแล้วใส่ช่องฟิตได้นะคะเวลาเขาอยากกินเขาก็ออกมาวางให้ละลายนะจ๊ะเหมือนเดิมสีสันสวยมากค่ะเลือดสดจริงๆแสดงว่าตอนที่เขาขาเสร็จนี่เขาใส่แบบสดจริงๆค่ะเลือดนี่แดงงามขนาดค่ะจากนั้นก็ใส่ถ้วยไปเลยค่ะเขาจะเอาถ้วยหน่อยถ้วยใหญ่อยู่ที่เฮานะคะโอเคประมาณนี้หนึ่งมาเสร็จได้สองหรือสามหรือสี่ข้างในจะเอาประมาณสามถ้วยมาเฮากะบ่ถือเนาะโอเคจากนั้นทำการนึ่งเดี๋ยวแม่หน่อยเตรียมจะลั่งถึงแป๊บนึงค่ะลั่งถึงแม่หน่อยมันบ่พอค่ะแม่หน่อยเลยเปลี่ยนถ้วยอีกแล้วค่ะก็จะหนึ่งสองลั่งถึงนี่แหละเอาถ้วยนี้ไปใส่ปุ่นค่ะเตรียมน้ำยกล้างถึงใส่ค่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วขยับทางนี้ก่อนเนาะก็ไม่น่าดึงหัวนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็เสียดายเลือดทั้งหมด4ก้อนใหญ่เอา2ก้อนใหญ่2ก้อนน้อยเพราะว่าถ้วยมันใส่นั่งถึงบ่ถึงกันก็บ่ใช่ปัญหาเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้บางคนสิ1เป็นก้อนเดียวเลยก็ได้แต่ว่าไม่น้อย1แบบนี้เพราะว่าไม่น้อยจะได้แบ่งกันนะคะนี่นะคะโอเคแล้วเราก็เปิดไฟค่ะนึ่งไฟอ่อนนะคะอย่าไปนึ่งไฟแรงทำไมถึงบอกว่าให้นึ่งไฟอ่อนเพราะว่าถ้านึ่งไฟอ่อนเลือดเฮามันสินุ่มและถ้านึ่งไฟแห้งเป็นยังไงหนึ่งไฟแห้งเลือดสิไม่สวยออกมามันสิเป็นฟองๆค่ะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำนะคะมันสิมีฟองอากาศอยู่ข้างในมันก็จะไม่สวยแต่นี่เฮาก็รอนะคะไม่หน่อยก็จะทำการนึ่งแล้วปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้สุกแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะแม่หน่อยเฮ็ดหลายเพราะว่าเพื่อแบ่งแหละก็เพื่อเอาไว้เฮ็ดหลายมื้อนูนะคะปึ้งแม่พินแม่พินก็มาพอดีพี่น้องได้เลือดไปได้เลือดแบ่งแม่พินพอดีนะคะเฮามาดูเลือดที่เรา1ไว้จ้านี่กําลังจะสุกนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนาะค่ะเฮายังฮู้ว่าเลือดสุกหรือยังเดี๋ยวแม่หน่อยจะสอนนะคะแป๊บนึงเราก็จะหาไม้นะคะจิ้มจิ้มมึงค่ะถ้าดึงขึ้นมาบ่มีเลือดติดก็ซื้อว่าสุกนี่สุกแล้วค่ะแต่แม่หน่อยจะดึงอีกสัก2นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยเอาออกนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาออกมาโชว์เด้อจ้ะเด้อสักครู่ปิดไฟก่อนค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วมันโลอุ่นแล้วอ่ะอีก2นาทีเดี๋ยวแม่หน่อยจะแคะออกมาวางในถาดให้ดูนะคะเสร็จแล้วจ้าสำหรับเลือดเฮาเฮ็ดเองกินเองนะคะนักเลงพอเห็นไหมคะถ้าใส่น้ำมันในภาชนะเนี่ยมันจะเฮ็ดให้เลือดน่ากินแล้วนุ่มนี่ค่ะนุ่มนะจ๊ะนี่ดึงดึงเด้งดึงนะจ๊ะนี่เด้งดึงนะจ๊ะแล้วก็สวยเห็นว่าหนึ่งเวลาเขาหนึ่งเฮ็ดไฟต่ำไม่น้อยบอกนะคะเนาะเนี่ยเลือดลิตรหนึ่งนะคะก็ได้เยอะแยะหลากหลายเมนูผู้ใดมากินข้าวปุ่นเนาะพี่เนาะข้าวปุ่นขนมจีนตีนไก่ใส่เลือดจังสีเนาะเมนูเลือดเขาเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะคันมีเลือดนะคะผัดไทยว่ามันผัดไทยผัดมีแบบโบราณเฮาเนาะสมัยตะกี้ก็สิใส่เลือดแล้วก็ใส่แกงจืดต้มจืดเลือดหมูถั่วงอกผัดเลือดแล้วก็จะเป็นผัดมีโบราณก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็มีไข่ฝอยนะคะเอาละจ้ะสำหรับเทคนิคและการทำ
ไม่มีอะไรรุ่งยากเนาะเนี่ยบอกพี่น้องไปเบิดแล้วนะคะลองไปทำกินดูเฮาอยู่เมืองนอกบ่ต้องซื้อของแพงค่ะจ่ายแพงทำไมทำเองกินได้นะคะแล้วถ้าทำเยอะมันเฮากินบ่หมดจังซี่นะคะนี่แข็งเนี่ยยังงามเลยค่ะแม่หน่อยปาดให้เบิ่งก่อนนึงเนี่ยแข็งดึงเด้งดึงเด้งดึงนะจ๊ะไม่ได้แข็งแบบกระแดงแล้วออกมาน่ากินพร้อมๆนะคะถ้าเฮ็ดหลายเหมือนเดิมรอให้เย็นแพ็คใส่ถุงค่ะเข้าช่องฟีดอยากก็ออกมาว่างไว้นะคะให้มันละลายแล้วก็ทำอาหารอื่นได้เนาะค่ะเนาะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีค่ะด้วยแรงใจนะคะรักนะจุ๊บๆ